มีใครอาจจะโดนแตกก็ได้โยครับว่าเขารู้ว่าหมาโดนตัดมาจากบ้านหมออยู่รอบโอ้ฮะไม่รู้ว่าหมาอะไรครับไปไหนแอบเหรอกลับเข้าไปคุยพอดีประชุมไปประชุมต่อคือน้ำหนักขึ้นตอนนี้น้ำหนักผงกินเยอะตรงนี้กินเยอะ200เขาโจสำหรับปีปั่น2025นะครับระยะทาง200กิโลระยะไต่จริงประมาณ 4,000 นะครับเริ่มสตาร์ทที่7หนองปลือเราจะไปขึ้นเขาแรกคือเขาเหล็กครับซึ่งวันที่ปั่นเนี่ยหมอกเยอะมากจากนั้นไหลลงมาจอดที่บ้านตีนตกนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับจุดพักของสนามนี้ที่ทุกคนต้องพักนะครับแล้วเราจะไปขึ้นที่สำเภาทองนะครับซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดจากนั้นไหลยาวๆมาผ่านโรงเรียนบ้านองจูนะครับแล้วก็มาถึงท่าเรือนะครับแล้วก็เซลฟี่ตรงที่ท่าเรือจากนั้นไต่กลับมาที่อบต.นะครับสุศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ไหลกลับมาที่บ้านองค์จูจากนั้นไต่9กิโลขึ้นยอดเขาสำเภาทองไหลกลับมาพักที่บ้านตีนตกแล้วก็ไต่ขึ้นไปที่ยอดเขาเหล็กครับจากนั้นถึงไหลกลับเข้าไปที่เซเว่นหนองปลือนะครับ
ทองเออไม่ออกลง
เหมือนซึ่งถึงยอดเขาเขียวถึงรอบเองแต่ทำไมเหนื่อยจังเดี๋ยวไหลลงแล้วครับถึงเขาจะไม่ทำเป็นจุดคนทนอะไรต้องขอบคุณครับเดี๋ยวเราได้มา50โลแล้ว2ชั่วโมงนิดๆจุดแวะพักตอนเริ่มสนามปีนี้ใครไม่มาเสียดายแย่พอขึ้นมาถึงเขาเหล็กใช่ไหมเขาเหล็กปุ๊บหลังจากเขาเหล็กมาในหมอกคุมตลอดทางแบบโอ้โหเปียกผ้าเปียกอะเอาว่าตอนลงไม่กล้าลงสุดอะไม่กล้าลงสุดเพราะว่าเว้นผมนี่เหมือนขับรถเจอหมอกอะคือหมอกเกาะแว่นเต็มอยากได้ตัวปัดน้ำฝนเลยแว่นไอ้น้ำเกาะเต็มเลยรถเปียกเลยอะล้อหน้าเนี่ยตะเกียบหน้าเนี่ยเปียกเลยร้านชำเมื่อสักครู่ถึงยอดสำเภาทองประมาณ9โลแต่แล้วใจจำไม่ได้เราไปดูให้ครับเป็นเหนื่อยมากตอนทันเฉลี่ยประมาณสัก12 15ตอนนี้ประมาณ12เป็นเหนื่อยเหมือนเดิมชันเหมือนเดิมสำเภาทองขอบคุณครับ7โลขอบคุณครับ
5โลครับคิดว่าหลบตรงนู้นตั้งแต่นั้นมาแนะนำผมอ่ะลงก็ค่อยปล่อยค่อยปล่อยเลยชัดตลอดเลยอ่ะอ๋อดีเลยเออยิงทีอ่ะคือคุมอยู่อ่ะครับทุกคนแบบค้างอ่ะแล้วมันชอบไหลออกแบบแฉลบออกเออผมไปเติมน้ำหน่อยเมื่อคืนนี้ช้างหนักตัวพี่โลเป็นเบาจุด110โลประมาณตอนนี้กำลังเหนื่อยเลยครับหมดทุกปั๊บนะครับต้องเติมอย่างด่วนเฮ้ยบูธอันตรงที่เลยเสร็จลงแล้วไปใส่ที่ใครเอาผมได้แล้วเป็นมันก็ไม่เลยโอ้แก้วไปเริ่มเลยเออพี่รถสงสัย
7 3 0